อันนี้พูดจากันในโลกโซเชียลกันมากมายแล้วก็ส่งมาถึงผมมา 2-3 วันแล้วเนี่ยน้องไบรท์ครับเรื่องรถแท็กซี่เห็นบอกว่าเป็นแท็กซี่ในตำนานค่ะแท็กซี่ในตำนานที่ว่านี้เนี่ยนะฮะอ้างอิงว่าโอ้โหไปกระทำกับไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารของตัวเองหรือผู้ใช้รถใช้ถนนร่วมเส้นทางก็ปรากฏว่ากลายเป็นเรื่องที่ส่งต่อข้อความกันอย่างต่อเนื่องเป็นแท็กซี่สีชมพูทะเบียนทศ856แล้วก็มีการส่งต่อภาพที่ว่านี้เตือนให้ระมัดระวังกันเหยื่อรายล่าสุดที่มีการโพสต์ข้อความเข้าไปในกระทู้คุณเดอะดีเซมเบอร์เนี่ยน้องไบรท์โพสต์กระทู้ที่ชื่อว่าวันนี้โดนแท็กซี่สีชมพูทศ856ในตำนานมาทุบรถค่ะไปโพสต์ผ่านเว็บไซต์พันทิป .com นะคะแล้วก็เล่าเหตุการณ์บอกว่าเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้น21สิงหาคมนี่สดๆร้อนๆเลยเมื่อเวลาประมาณ9นาฬิกาบริเวณถนนเลียบทางรถไฟแถวสถานีแอร์พอร์ตลิงก์มักกะสันเขียนเล่าว่าเรื่องมีอยู่ว่าขณะขับรถเก๋งมาคนเดียวอยู่ในเลนที่2จากซ้ายสุดเพื่อจะเลี้ยวซ้ายไปแยกเพชรบุรีและเข้าถนนอโศกด้านหน้ามีรถเบียดกันเพื่อเข้าเลนจึงปล่อยให้เข้ามา3คันแล้วก็ใส่เกียร์เดินหน้าบ้างปรากฏว่าแท็กซี่สีชมพูคันนี้ตัดมาจากเลนขวาสุดคือถนนเนี่ยมี4เลนแล้วเป็นจังหวะที่ดิฉันเคลื่อนรถไปแล้วและแท็กซี่ไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเลยไม่ได้ให้เขาเข้ามารถก็เบียดกันอยู่พักนึงก็ยอมให้แท็กซี่เข้ามาในเลนแท็กซี่คันนั้นกลับจอดรถขวางหน้ารถดิฉันแล้วก็เดินลงมาที่รถแล้วใช้มือทุบกระจกสุดแรงทั้งกระจกมองข้างและกระจกฝั่งคนขับถีบตัวรถตะโกนด่าแล้วก็เรียกขอดูใบอนุญาตขับขี่ตอนนั้นตกใจมากไม่ได้เปิดแม้แต่กระจกรถก็ติดขยับได้น้อยสักพักคนขับแท็กซี่ก็เดินกลับขึ้นรถไปตอนนั้นดิฉันบีบแตรรถยาวตลอดเพราะว่าปกติช่วงเวลานั้นที่แยกทางรถไฟเนี่ยจะมีตำรวจรถก็ขับมาช้าๆเรื่อยๆจนมาติดอีกทีก่อนเลี้ยวซ้ายคนขับแท็กซี่คันเดิมลงมาทำแบบเดิมซ้ำอีกแต่คราวนี้รถเขาจอดขวางฝั่งซ้ายมือถีบรถต่อยกระจกจนพับเข้ามาเลยในวินาทีวิกฤตบางครั้งฮีโร่ก็ปรากฏตัวผู้เสียหายก็เล่าอ่ะนะคะว่าช่วงนั้นด้านขวามือเนี่ยมีแท็กซี่สีเขียวเหลืองเปิดกระจกตะโกนมาถามก็เลยเปิดกระจกฝั่งขวาตะโกนขอความช่วยเหลือจากคนขับรถแท็กซี่คันนั้นคนขับแท็กซี่เขียวเหลืองซึ่งในรถมีผู้โดยสารด้วยเนี่ยนะคะก็ลงจากรถแล้วตรงไปที่คนขับแท็กซี่คันสีชมพูซึ่งคนขับแท็กซี่คันสีชมพูรีบกลับเข้าไปรถทันทีเลยนะคะที่เห็นผู้เสียหายในตะโกนขอความช่วยเหลือจากนั้นคนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองก็เลยทุบแล้วก็ไปถีบรถแท็กซี่คันสีชมพูพร้อมกับถามว่าเก่งเหรอเก่งนักเหรอกับผู้หญิงก่อนที่คนขับแท็กซี่สีเขียวเหลืองจะแนะนำให้จดทะเบียนรถเอาไว้เพื่อไปแจ้งความทางผู้เสียหายก็เลยตอบไปว่าถ่ายรูปเอาไว้แล้วพอแท็กซี่สีชมพูขับออกไปเธอก็ขอบคุณแท็กซี่สีเขียวเหลืองที่มาช่วยเนี่ยนะฮะแล้วก็ขับต่อไปตามทางขับไปถึงถนนอโศกบังเอิญหรืออะไรก็ไม่ทราบเธอบอกว่ารถดิฉันจอดจากแท็กซี่สีชมพูนรกคันนั้นอีกกลางสะพานมีตำรวจยืนอยู่จึงรีบจอดรถเทียบตำรวจบอกเขาว่าแท็กซี่คันนั้นทุบรถดิฉันเมื่อสักครู่ตำรวจถามว่าได้รับความเสียหายอะไรบ้างก็ตอบไปว่าโดนทุบมาเมื่อกี้ยังไม่ได้ลงไปดูแต่กระจกมองข้างยังพับอยู่เลยไม่ได้กางกลับเพราะตอนนั้นไม่ทันเห็นเนี่ยนะฮะตอนแรกและไม่ได้จอดรถตำรวจคนนั้นจับกระจกกางออกเหมือนเดิมแล้วบอกกับดิฉันว่าไม่เสียหายอะไรรถไม่เป็นอะไรตรงไหนนี่ขับไปก่อนครับคุณรถติดนี่ฮะอันนี้เธอบอกเล่าประสบการณ์เนี่ยนะครับอันนี้คือกระทำกับคนใช้รถใช้ถนน อีกกรณีนึงเนี่ยนะฮะเป็นกรณีที่ไปทำกับนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยชื่อคุณสุภกรแล้วก็มีการโพสต์คลิปที่ว่านี้ด้วยเนี่ยน้องไบรท์ฮะใช่ค่ะโดยระบุเนี่ยนะครับว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นศุกร์14มิถุนายนตอนสักประมาณ 3:40 เล่าว่าโบกรถแท็กซี่สีชมพูคันนี้จากตลาดปากน้ำให้ไปส่งที่สถานีรถไฟฟ้าแบริ่งคนขับรูปร่างไม่ออกไม่ผอมไม่อ้วนผิวสีดำแดงมีหนวดเคราขึ้นเป็นตอแต่ไม่หนามากนักถึงจุดหมายมิเตอร์ขึ้นที่80บาททั้งตัวเนี่ยผมมีเงินอยู่200คนขับบอกค่าแท็กซี่ทั้งหมด120เพราะว่าบวกจากมิเตอร์อีก40บาทผมก็เลยบอกว่าอ้าวก็แท็กซี่มิเตอร์มันขึ้นแค่80บาทนี่คนขับก็บอกว่าไม่รู้หรอแท็กซี่คันนี้บวกเพิ่มมิเตอร์40บาทคนเขารู้กันทั้งสมุทรปราการแล้วก็ขึ้นเสียงว่าจะจ่ายหรือไม่จ่ายหรือจะเอาแล้วก็ทำเหมือนล้วงอะไรบางอย่างใต้เบาะตอนนั้นตกใจหยิบเงินไปให้ทั้งหมดเลย200แล้วรีบเปิดประตูลงจากรถอ่ะลองไปดูนะฮะผมถูกแท็กซี่ทะเบียนททหารสคศ.856นะครับสีชมพู
ข่มขู่นะครับผมนั่งแท็กซี่คันนี้จากปากน้ำนะครับมาลงที่ BTS Bearing พอผมมาถึงรถไฟฟ้า Bearing นะครับมิเตอร์ขึ้นทั้งหมด80บาททั้งตัวผมมีเงินอยู่200บาทเพราะผมเพิ่งกดมานะครับเพราะผมกำลังจะกลับบ้านแท็กซี่บอกผมว่าค่าแท็กซี่ทั้งหมด120บาทบวกจากมิเตอร์40บาทผมจึงได้บอกแท็กซี่ไปว่ามิเตอร์ขึ้น80บาทแท็กซี่ก็ได้บอกอีกว่าคุณไม่รู้เหรอว่าแท็กซี่ของผมบวกขึ้น40บาทคนรู้ทางสมุทรปราการแล้วผมขออภัยด้วยที่ตอนนี้ผมยังสั่นอยู่ผมยังตกใจไม่หายนะครับแท็กซี่ก็ได้ขึ้นเสียงขึ้นเสียงจริงๆซึ่งผมตกใจเลยบอกว่ามึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายพูดด้วยน้ำเสียงที่น่ากลัวมากผมก็ตกใจแต่ผมก็ย้ำแท็กซี่ไปทีนึงว่าแต่มิเตอร์80บาทนะครับผมพูดครับกับแท็กซี่มึงจะเอาเหรอมึงจะจ่ายหรือไม่จ่ายมึงจะเอาเหรอจากนั้นแท็กซี่ก็ก้มไปเพื่อจะหยิบอะไรบางอย่างซึ่งตรงนั้นน่ะมันมืดและผมมองไม่เห็นอะไรผมไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรถ้าใครเจอแท็กซี่คันนี้นะครับก็หลีกเลี่ยงนะครับนี่ยังไม่นับกรณีของแม็กนะฮะผู้เข้าประกวด The Star 4ใช่ไหมฮะใช่ค่ะคุณแม็กซ์ก็โดนไปเหมือนกันบอกชาวโพสต์ผ่านอินสตาแกรมเลยเขียนเลยบอกเมื่อกี้ผมโดนแท็กซี่ขู่จะเอาเงินและจะต่อยหน้าแล้วก็ลงเลขทะเบียนของแท็กซี่คันนี้ไว้ทศ856คุณแม็กซ์ก็เล่านะคะว่าตอนสักประมาณตี3ขึ้นแท็กซี่คันนี้มาจากห้วยขวางจะไปส่งที่ลาดพร้าวซอย3รถเคลื่อนไปไม่กี่นาทีเองคนขับพูดยียวนค่ะแล้วก็จอดจากนั้นก็ไล่ให้คุณแม็กซ์เนี่ยลงจากรถแล้วก็ข่มขู่ให้จ่ายเงินค่าแท็กซี่ด้วยพอมีการโต้เถียงกันก็ขู่จะทำร้ายค่ะพอลงมาเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะมีคนผ่านมาเข้ามาถามอย่างเคราะห์ดีอยู่คนขับแท็กซี่ก็เลยหนีไปคุณแม็กซ์ก็เลยไปแจ้งความที่โรงพักห้วยขวางฟังเสียงคุณแม็กซ์ดูฮะคำถามแรกที่แท็กซี่ถามเขาก็พูดว่าน้องเวลาขึ้นแท็กซี่อ่ะให้มองหน้าคนขับด้วยคือเราก็งงพี่เวลาเราขึ้นแท็กซี่เราก็แค่โบกเราขึ้นไปนี่เหมือนจะให้เราอ่ะไปมองหน้าคือแบบไปมองหน้าเขาตอนยิ่งไม่หาว่าเราหาเรื่องนะเราก็เลยบอกพี่เขาว่าพี่ครับผมไม่รู้จักพี่อะไรเงี้ยผมก็จะไปมองหน้าพี่ทำไมแค่คำพูดสั้นๆแล้วก็ช่วงเวลาสั้นๆนะพี่เขาโมโหแบบปี๊ดขึ้นมาแล้วก็ไล่เราลงจากแท็กซี่ตอนนั้นเหมือนเขาให้เราทิ้งสัมภาระทุกอย่างไว้แสดงว่าเงินใช่กระเป๋าเงินด้วยทีนี้ผมก็เร็วขึ้นก็เลยคว้าทุกอย่างเงินกระเป๋าเงินกระเป๋าสุนัขวิ่งลงเขาก็ลงมาประชิดตัวเลยครับจะเข้ามาต่อยผมแล้วผมก็ตะโกนให้คนนั้นช่วยแบบเหมือนแบบพี่คนนี้เขาเป็นอะไรไม่รู้อยู่เขาก็จะมาทำร้ายผมแล้วก็จะเอาเงินจากผมไปอะไรเงี้ยคนร้ายก็เลยขับแท็กซี่หนีไปผมคิดว่าเหมือนเขาพยายามจะหาประเด็นหาเรื่องให้ทะเลาะแล้วจะเอาเงินนะครับตอนที่ผมเจอคือเขาตัวใหญ่พี่ตัวใหญ่นะตัวใหญ่แล้วคือแบบถามว่าก็น่ากลัวคือหน้าเขาแบบน่ากลัวครับอารมณ์เขาฉุนเฉียวแล้วก็โมโหร้ายเร็วมากแล้วก็แรงมากเราไม่รู้ว่าเขาจะไปทำร้ายคนอื่นต่อไหมถ้าวันนี้เขาไม่อยู่ในคุกหรือว่าเขายังลอยนวลอยู่อะไรเงี้ยเราก็ไม่คิดไม่รู้ว่าถ้าเป็นผู้หญิงคนอื่นที่มีทางสู้อย่างเงี้ยอาจจะแบบเสียหายมากกว่านี้ก็ได้ครับนั่นแหละฮะนี่เป็นตัวอย่างนะครับคุณแม็กก็มาคุยกับเราด้วยเหมือนกันจนกระทั่งตอน4โมงเย็นที่ผ่านมานี่เองนะฮะเมื่อวานนี้ตำรวจโรงพักบางปูสมุทรปราการนะฮะก็จับกุมนายธเนศบุญเสริมทรัพย์อายุ37ปีเป็นโชเฟอร์แท็กซี่คันนี้เนี่ยนะฮะในข้อหาข่มขู่และทำร้ายร่างกายผู้โดยสารก่อนชิงทรัพย์ก่อเหตุมาแล้วหลายครั้งจนกลายเป็นกระแสอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะจับกุมได้ขณะที่ตำรวจตั้งด่านตรวจค้นสิ่งผิดกฎหมายที่สุขุมวิทขาเข้ากม 33.5 แถวเทคนิคสมุทรปราการค้นในรถก็พบบัตรผู้เข้ารักษาสถาบันจิตเวชบ้านสมเด็จเจ้าพระยา1ใบนะฮะและเอกสารส่วนตัวนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักพร้อมของกลางคือแท็กซี่ททหารสศ856กทมคันนี้นี่แหละซึ่งเป็นของสหกรณ์สามิตรแท็กซี่จำกัดผู้กำกับโรงพักบางปูนะครับพันตัวเด็กวิชิตบุญชินวุฒิกุลบอกนะครับว่านี่กลายเป็นกระแสจนกระทั่งล่าสุดมีคนขับแท็กซี่เขียวเหลืองคุณถวินสังมณีอายุ63ปีจอดรถเมื่อวันที่21สิงหานะฮะจอดรถอยู่ลานจอดโลตัสบางปู
พบชายคนนี้ตามที่มีการแจ้งความกันเอาไว้นี่แหละแล้วก็เข้ามาพูดจาข่มขู่ด้วยนะฮะแต่ว่าผู้เสียหายเป็นเจ้าหน้าที่ข่มขู่เอาทรัพย์สินใช่ผู้เสียหายไหวตัวทันก็เลยไม่ได้ทรัพย์สินไปนะคะก็เลยเดินทางไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับใบหน้าแล้วก็ทะเบียนซึ่งพบว่าตรงกับนายธเนศแล้วก็เลยถูกจับกุมได้ในเวลาต่อมานะคะตัวนายธเนศเนี่ยให้การวกวนนะครับโดยระบุว่าตนเองเป็นทหารแต่รับขับรถแท็กซี่หารายได้เสริมยอมรับว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะเคยเข้ารับการรักษาทางจิตที่สถาบันจิตเวชบ้านสมเด็จเจ้าพระยาแต่หายขาดแล้วที่เคยมีเรื่องราวกับผู้โดยสารนั้นปฏิเสธแต่ยอมรับแต่เพียงว่ามีปากเสียงกันโดยอ้างว่าผู้โดยสารเนี่ยมักจะเรื่องมากฟังเสียงดูนะฮะบัตรไม่เราบอกเราเป็นอาหารเองเนี่ยไหนอะบัตรอยู่ไหนอะตัวเองเพื่อนคนเดิมพูดถึงตัวเราไม่ได้นะไหนบัตรอะบัตรอาหารไม่จำเป็นต้องโทรครับบัตรหน้าสังกัดไหนจำนายชื่ออะไรโทรศัพท์เนี่ยเบอร์โทรมาที่เพิ่มไปส่งที่แมรี่เขาเลยครับไม่เท่าไหร่นะขอเพิ่มเขา40บาทครับ40บาทมันแค่แล้วที่บางนาเพิ่มไปเท่าไหร่ที่บางนาไม่มีครับยังไงที่บางนาเนี่ยเมื่อเช้าเลยที่ไปทุบรถเขาขัดขวางการทำงานของผมครับทำงานอะไรทำงานยังไงขัดขวางการทำงานยังไงอ่ะบัตรอาชีพขับรถมีหลายตำแหน่งหลายหน้าที่นี่ครับอะไรบ้างอ่ะรอแล้วครับแค่นี้แหละครับแล้วทำไมถึงขับแท็กซี่อ่ะก็ถ้าผมขับรถผมก็จะถามผมไม่ขอตอบดีกว่าครับใช่เราวันนั้นไหมชี้นิดหน่อยใช่ป่ะใช่ไหมใช่แน่นอนนะครับนี่นะฮะคือที่สำคัญเนี่ยนะครับเคยมีคดีความทำนองนี้มาแล้วแล้วศาลรอลงอาญาใช่ไหมฮะใช่ค่ะจริงๆตำรวจโรงพักบางนานะคะบอกว่าเคยมีผู้เสียหายเข้ามาแจ้งความแล้วในข้อหากันโชคทรัพย์และตำรวจก็เคยจับได้แล้วครั้งหนึ่งนะคะส่งฟ้องศาลไปเรียบร้อยแล้วศาลพิจารณาให้รอลงอาญาเอาไว้ก่อนค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยตำรวจก็ไปขอความร่วมมือกับอู่นะฮะว่าอย่าให้เช่ารถแท็กซี่ขณะที่ก็ต้องไปตรวจสอบรายละเอียดต่อไปนะครับคือเข้าใจว่าทางครอบครัวยืนยันว่าป่วยนะฮะแต่ก็ต้องให้มีการยืนยันกันให้ครบถ้วนกระบวนความต่อไปแต่ที่น่าตกใจก็คือออกมาอยู่บนท้องถนนไงค่ะ